หลายสำนักมีการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยหลังโควิดว่าตลอดปีนี้คงติดลบอย่างน้อย 6 หรือ 7%แต่ว่าล่าสุดครับคุณบรรยงพงษ์พานิชประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัชระให้สัมภาษณ์กับประชาชนธุรกิจครับโดยมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอาจจะติดลบถึง 10% เป็นอย่างน้อยและบอกว่าตอนนี้กู้แค่ 10% GDP เหรอกล้ากู้ไหมล่ะกู้ 20% ของ GDP ไปเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณบรรยงบอกว่าถ้ากู้แล้วเนี่ยกล้าไหมกล้าเอารัฐวิสาหกิจแบบแปรรูปไปสิแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปแล้วเนี่ยคุณจะเอาเงินกลับมาได้ถึง 40% ที่คุณกู้ไปด้วยเดี๋ยวนะถ้าแปลการบินไทยจะได้เงินกลับมาแค่ไหนอันนี้ไม่รู้ แต่อาจจะกลับมาได้เพราะว่าการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่จะมีสินทรัพย์อยู่ 200,000 กว่าล้านนะแต่ถ้าช้าลงสินทรัพย์ก็จะเสื่อมเร็วใช่เพราะเครื่องบินก็เสื่อมไปเรื่อยๆไงต้องรีบพูดถึงแปรรูปรัฐวิสาหกิจหน้าคุณรสนาก็ลอยมาเลยนะก็นี่ไงคือคุณบรรยงก็บอกว่าผมอยู่ในยุคทุนนิยมผมเป็นคนทุนนิยมเนี่ยแต่พอพูดถึงแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็บอกว่าขายชาติคำนี้มันก็จะกลับมาไงใช่ไหมอันนี้คุณบรรยงเขาพูดคุยระดมสมองกับพรรคกล้านะคะมีคุณกรณ์ จาติกวานิชเนี่ยหัวหน้าพรรคกล้าชวนคุยในเรื่องความปกติใหม่วิสัยทัศน์ประเทศไทยบนโลกวิถีใหม่ New Normal โอ้โหผลประโยชน์ไม่ทั่วถึงมีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังต่างๆนานาแต่พรรคการเมืองช่วงนี้เขาก็คงจะหาคนที่ดูเป็นแนวร่วมเขาเขาคงจะเชิญไปนะฮะผมเชื่อว่าพรรคอื่นเชิญคุณบรรยงก็คงจะไปเนี่ยแหละฮะก็คงจะแต่เราก็จะได้เห็นว่านี่คือมุมหนึ่งที่ให้เห็นนะครับว่าอย่างน้อยก็เรียกว่าอะไรล่ะครับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะครับมันมีปัญหานะครับคุณบรรยงบอกอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมีปัญหาเชิงโครงสร้างทำให้มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลมีต้นทุนสูงนะครับเช่นปัญหาการเจริญเติบโตปัญหาการกระจายไม่บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเป็นประเทศกำลังพัฒนา10ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตเศรษฐกิจต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำนะครับติดกับดักศักยภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะ productivity ไม่เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าทำได้เท่านี้มันไม่ก้าวกระโดดให้เพิ่มขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเกี่ยวโยงกับต่างชาติเยอะจนเกิดความเปราะบางจากวิกฤตโลกรวมทั้งการท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยผลกระทบเนี่ยจะค่อนข้างหนักนะครับคุณยงบอกว่าตอนนี้เราเจอปัญหาเศรษฐกิจใหญ่มโหฬารแน่นอนนะครับการปิดเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นการปิดตามคำสั่งของรัฐบาลเป็นการตัดสินใจที่ผมสนับสนุนตัดสินใจเอาเรื่องสุขภาพก่อนแต่นี้ไม่พ้นที่ต้องเจอปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่มากนะครับทีนี้ก็อ้างถึงสำนักพยากรณ์เศรษฐกิจเนี่ยคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะติดลบประมาณลบ 5.8% แต่คุณบรรยงเชื่อว่าลบ 10% มากกว่านะครับแล้วก็มากกว่าครั้งวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยลบ 9% นะครับแต่คุณบรรยงบอกอีกนะครับว่าจะติดลบต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเพราะโลกประสบปัญหาวิกฤตเดียวกันเศรษฐกิจไทยจะตกต่ำเนื่องจากการกระจายความเหลื่อมล้ำเนี่ยความมั่งคั่งและโอกาสไม่ค่อยดีคนเดือดร้อนมากถ้ามองในภาพของประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะครับสงครามโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำคุณบรรยงเชื่อว่าครั้งนี้จะลดลงบ้างแต่เป็นการลดที่เราไม่ค่อยชอบการเห็นมาเศรษฐีจนลงเราไม่ได้ปลื้มใจไปด้วยทุกคนจะเจอผลกระทบแต่ผมรู้สึกว่าไม่มหาเศรษฐีไม่ได้จนลงเท่าไหร่แต่คนที่จะพังเนี่ยก็คือเศรษฐกิจฐานรากที่มันจะพังไปมากกว่านี้ไงเพราะว่ามาตรการที่ออกมาแม้แต่คุณบรรยงเองยังยอมรับเลยนะครับว่ามาตรการที่ออกมาเป็นมาตรการอุ้มเศรษฐีแขกว่าจะพังตั้งแต่ชนชั้นกลางนะคะระดับบนด้วยซ้ำคราวนี้แล้วก็ลงมาถึงรากหญ้าทั้งหมดซึ่งอันนี้เป็นตัวเรียกว่าตัวฐานเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เศรษฐกิจฐานรากอย่างเดียวเพราะว่าSME นี่ไปหมดเลยนะคะผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยนะคะขนาดกลางไปหมดและนี่คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบแล้วใครก็งงนะคะว่าถ้า SME พังคนชั้นกลางที่เป็นคนกินเงินเดือนที่ไม่ใช่ข้าราชการพังเศรษฐกิจของคนรากหญ้าพังเศรษฐีและมหาเศรษฐีทั้งหลายนะคะพวกคุณจะทำยังไงคุณจะย้ายประเทศเหรอคุณจะไปอยู่ประเทศที่คุณเอาเงินไปลงทุนไว้อย่างนั้นเหรอคนที่เป็นแบบ 0.5% ของประเทศอ่ะเพราะว่าถ้าคน 90% 80% ของประเทศพังพวกคุณจะอยู่กันยังไงนี่เป็นสิ่งที่ใครก็ยังมองไม่ออกแล้วคุณบรรยงก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือลด ให้เศรษฐกิจโตเยอะๆเก็บภาษีมากขึ้นเก็บภาษีจากคนรวยให้มากขึ้นซึ่งต่อให้พระจันทร์กลายเป็นสีน้ำเงินในคืนนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีมาตรการปฏิรูปภาษีปฏิรูปที่ดินในลักษณะก้าวหน้าที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของทรัพยากรลดความเหลื่อมล้ำในโครงสร้างที่ดินและโครงสร้างภาษีพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อให้คืนนี้พระอาทิตย์วันวิสาขะนี้กลายเป็นสีน้ำเงินสิ่งนี้ก็ไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วถ้าสิ่งนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศไทยการลดความเหลื่อมล้ำไม่เกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาความชะลอตัวเศรษฐกิจที่จะติดลบ 10% มากกว่าตอนต้มยำกุ้งซึ่งลบไป 90% ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรออยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะจองเมนกันคนละเมนเลยค่ะป่าช้าไหนใกล้บ้านกดจองเดี๋ยวนี้แล้วคุณอย่าลืมนะครับว่าครั้งนี้เหมือนเหมือนปี 40 ที่เป็นพังเฉพาะภาคการเงินกับอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นซึ่งมันยังมีภาคธุรกิจอื่นๆรองรับอยู่คุณยังมีส่งออกที่ยังไปได้เงินบาทอ่อนค่าส่งออกไปได้แต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่มันพังไปกันหมดและถามว่าอย่างที่แขกบอกว่าคุณต้องการที่จะให้คนรวยเสียภาษีเพิ่มขึ้นเหรอถามว่าที่ผ่านมาสนช.ยุคที่มีรัฐประหารเนี่ยคุณสามารถทำกฎหมายมรดกเป็นยังไงบ้างล่ะครับมีบังคับใช้ไปกี่คนคนรวยบริหารมรดกตั้งแต่เขารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีกฎหมายนี้ออกมาภาษีที่ดินเป็นยังไงคุณยันยงย้อนกลับไปชื่นชมรัฐบาลไหนรู้ไหมคะย้อนกลับไปชื่นชมรัฐบาลยุคของพลเอกเปรมติณสุรานนท์คุณยันยงคะมันมีรัฐบาลที่ใกล้ตัวเรากว่านั้นแล้วก็บริหารประเทศได้ดีกว่านั้นคุณยันยงก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะงั้นข้ามไปนู่น2524พลเอกเปรมแล้วตอนปี2543-44ที่มีการแปรรูปปตท.แหละครับการแปรรูปปตท.สักพักหนึ่งมันเห็นไหมครับว่าเอาบริษัทขนาดใหญ่เข้าตลาดหลักทรัพย์มูลค่าตลาดหุ้นไทยดีขึ้นทำไมไม่พูดถึงล่ะแล้วเมื่อไหร่คนเหล่านี้จะกล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าการล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่แหละที่เป็นต้นทานของหายนะที่พวกคุณเนี่ยมานั่งจิบน้ำชาระดมสมองกันในวันนี้แล้วก็โอ้ฉลาดไปหมดจะอย่างนี้อย่างนั้นทำไมไม่แปรรูปมันแทร็กไปง่ายมากเลยว่าต้นทานแห่งหายนะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกลับบ้านเนี่ยอะไรอย่างไล่คนกลับบ้านเนี่ยไล่กลับบ้านไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองด้วยว่าปี 49 ทำอะไรกันทีนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแบบลดอารมณ์ลงนิดนึงก็คือเมื่อวันอาทิตย์ผมมีโอกาสได้ไปเดินพวกช็อปไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตคนแน่นเลยนะแล้วก็ที่น่าแปลกใจคือของต่างๆที่อยู่ในชั้นเนี่ยมันกลับมาหมดนะไอ้มาม่าอะไรที่เคยหายไปเกลี้ยงเนี่ยทุกอย่างทุกยี่ห้อกลับมาวางเรียงสวยเหมือนเดิมเลยสิ่งที่ผมเริ่มตกใจคือว่าโอ้โหคือประเทศนี้เนี่ยมันมีของเยอะขนาดนี้เลยนะแล้วในทุนเขามีศักยภาพในการผลิตขนาดนี้เลยอ่ะแต่คนทั่วไปจะมีปัญญาซื้อหรือเปล่านั่นไงคือมันน่าตกใจตรงที่ว่าของมันแน่นเหมือนเดิมอ่ะถ้าเทียบกับริมถนนซึ่งกิจการเปิดกระปิดกระปอยคนนั่งเหงาว่าไม่รู้คนจะมากินหรือเปล่าร้านค้าซึ่งอยู่ในห้างที่พลอยโดนลูกหลงยังขายไม่ได้พนักงานซึ่งเคยเดินเสิร์ฟต้องมายืนขายข้าวกล่องอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยมันคนละโลกกันเลยอ่ะผมตกใจมากเลยนะใช่ผมยังงงว่าโหนี่เราอยู่ในสังคมซึ่งแบบเดินเข้าไปกับเดินมาข้างนอกมันคนละโลกกันขนาดนี้เลยเหรอพี่แขกช่วงปิดเมืองที่ร้านอาหารปิดเนี่ยมหาเศรษฐีหรือไม่ต้องถึงขั้นมหาเศรษฐีค่ะแค่เป็นเศรษฐีเฉยๆเนี่ยเขาก็ปิดบ้านปิดห้องเรียกเชฟมาทำอาหารที่บ้านมีกินทุกอย่างเหมือนอยู่ในร้านเขามีเป็นคอนเซียร์เซอร์วิสในการที่จะไปเอาร้านหรูๆมาแล้วก็มาทำให้ที่บ้านแล้วทุกอย่างก็มีการแซนิไทซ์ควอรันทีนทุกอย่างเต็มที่เพราะมีเชฟอาหารญี่ปุ่นเคยเห็นในโฆษณาว่าคุณจะไปโอมาคาเซที่บ้านได้เลยเขาไม่ได้เดือดร้อนว่าใครขายเหล้าได้ใครขายเหล้าไม่ได้มีแต่คนจนเท่านั้นที่เอาหัวไปชนกันซื้อเบียร์เป็นลังๆเพราะเขามีตู้เก็บไวน์อยู่ที่บ้านเขาไม่เดือดร้อนผมเผาเขาก็ได้ตัดไม่นวดหน้าเขาก็ยังได้นวดเหมือนเดิมไม่ชีวิตเขาไม่ได้ขาดอะไรเลยเอาเทรนเนอร์ไปเทรนที่บ้านห้องมียิมมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเขาไม่ได้เดือดร้อนนะเขาไม่ได้ไปว่ายน้ำไม่ได้ออกกำลังกายประเด็นต่อจากที่พี่แขกกับคุณเก๋พูดนี่ก็คือว่าฉะนั้นไอ้กิจการที่เราจะออกมาเสวนาเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรสิครับเพราะว่า เพราะว่าการพูดมันเป็นการพูดให้ดูว่าฉันมีวิสัยทัศน์เฉยๆใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้ามันจริงจังมันต้องลงถนนใช่ไหมฮะขอบคุณอาจารย์พิษนะคะใช่ป่ะใช่ป่ะคือถ้ามันจริงจังเนี่ยมันต้องเป็นคนจนที่มาออกไปยืนบนถนนแล้วมันต้องลงถนนไปโวยวายกันแล้วอ่ะแต่นี่คือมันเป็นการจิบน้ำชาคุยกันว่าประเทศจะเป็นยังไงแหละครับอ๋ออย่างนี้แหละครับบ้านเมืองนี้ซึ่งมันสะท้อนไปยังเรื่องของเศรษฐีใช่ไหมที่นายกรัฐมนตรีส่งจดหมายเปิดผนึกไปมีคำตอบมาจากเจ้าสัวเซ็นทรัลบอกว่าเซ็นทรัลเนี่ยนะครับจะใช้งบถึง 2,000 ล้านบาทในการดูแลเศรษฐกิจฐานรากซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเป็นใช้เงิน 1,500 ล้านบาทในการซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรและชุมชนมาจำหน่ายในศูนย์การค้าคือว่าคุณก็ซื้อของมาขายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะแต่ว่าคุณเลยไปรวบรวมตัวเลขว่าฉันจะซื้อของ 1,500 ล้านเหมือนกับที่เราคุยกันไงว่า King Power ก็ไปบอกว่าฉันจะเก็บเงินมาเท่าไหร่นะเอาโครงการ CSR ทั้งหมดที่มีอยู่กี่พันล้านไปมาคำตอบของเศรษฐีที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีก็ไปรวบรวมสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วอะแต่ผมสงสารเซ็นทรัลนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นนายทุนที่โดนกระทบเยอะกว่าใช่ไหมคือเซเว่นนี่เขายังผลิตได้ขายของเขาอะแต่เซ็นทรัลนี่คุณให้เขาขายแต่ท็อปอย่างเดียวอะใช่ไหมแต่ถ้าเทียบกันนะผมว่าเขาจริงๆเขาอยากจะเขียนด่ากลับมาด้วยว่าแต่อันนี้รู้สึกว่าที่เซ็นทรัลลาดเซ็นทรัลไม่แน่ใจว่าปิ่นเกล้าจะเป็นอย่างนี้มีโต๊ะมาตั้งขายของแต่ว่าเซ็นทรัลเขามีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในเครือกว่า 74,000 รายคงสถานการณ์จ้างงานให้ประกันโควิดกับพนักงานทุกคนก็ยังดีอยู่นะฮะแล้วก็ต้องรอดูจากนี้ไปสิว่าพื้นที่ของเซ็นทรัลจะเป็นยังไงค่าเช่าจะเป็นยังไงยังไม่ได้บอกนะว่าเขามีบอกว่าเขาจะให้พื้นที่ฟรีเพื่อสนับสนุนชุมชนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดเล็กกว่า 16,000 รายใน44จังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมาขายสินค้าเป็นเวลา 3-6 เดือนเพื่อนแขกที่เช่าพื้นที่ของเซ็นทรัลทำธุรกิจบอกว่าเซ็นทรัลไม่เขาเรียกว่างดเว้นค่าเช่าไปเลยค่ะเป็น0 บาทเลยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการมันได้ข่าวจากในขณะที่บางตึกและบางเจ้าสัวเนี่ยให้ปรับเป็นบัญชีหนี้สินไม่จ่ายก็ได้แต่ให้เป็นหนี้คงค้างไปเรื่อยๆค่ะก็ยังน้อยไม่ต้องไล่ออกไงเขาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณเนี่ยก็คือเป็น0 บาทแต่ว่าความน่าสนใจของข่าวนี้ก็คือการที่ส่งจดหมายถึงเจ้าสัวขอความช่วยเหลือเจ้าสัวเขาไม่ช่วยเขาก็เลยบอกว่าช่วยแล้วนี่ 1,500 ล้านช่วยแล้วนี่คือผมคิดว่านะมันแย่กว่ามันอารมณ์มันเหมือนอะไรว่ามันตบหน้านะมันหนักกว่านั้นตรงที่ว่าเหมือนคุณยื่นซองกฐินให้เขาแล้วเขาเขียนว่าเขาทำอะไรให้คุณมากแล้วอะยื่นซองกฐินแล้วเขาก็เขียนกลับมาว่าเมื่อเดือนที่แล้วได้ไปทำบุญวัดนั้นแล้วเท่านี้ได้ไปสร้างเจดีย์แล้วสร้างพระธาตุแล้วนะจ๊ะคนนั้นบอกอาจารย์พี่เกลอย่าง King Power เขาบอกว่าเขาทำกี่พันล้านปรากฏว่าเขาเอางาน CSR ทั้งหมดของตัวเองเนี่ยใส่ซองไปดูว่าฉันทำแล้วนะจบเจ็บคั่วหัวใจอายเนาะตายแล้วสองคนนี้ขยี้ถ้าจนขาวเลยเนี่ยถ้าเป็นผ้านี่ก็แบบว่าไม่ต้องลงเครื่องอะไรแล้ว